วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้อยู่กันวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2562นะคะพบกับดิฉันนงวดีธนิมมานและคุณโสภณองการค่ะพี่โสสวัสดีค่ะวันนี้สดจริงๆนะไม่มีอาทิตย์นะสดตลอดส่วนมากสดตลอดเดี๋ยวมันมีภารกิจสำคัญกันใช่ไหมแต่วันนี้มีเรื่องสำคัญเยอะเรื่องสนุกสนานเฮฮาสนุกสนานและเป็นประโยชน์หรือไม่คนละอย่างกันใช่ไหมคะประโยชน์ต่อสาธารณประชาชนหรือชาติบ้านเมืองนึงแล้วแต่แต่ว่าสนุกสนานเพราะเราเป็นข่าวการเมืองอะไรข่าวเชิงบันเทิงนะมีสาระบ้างนิดหน่อยค่ะใช่ไหมนั่นเป็นบันเทิงล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวดูซิว่าข่าวบันเทิงข่าวแรกที่เราจะคุยกันเรียกว่าบันเทิงหรือเปล่าซุปเปอร์บันเทิงเป็นซุปเปอร์บันเทิงเดี๋ยวเตือนก่อนเดี๋ยวกระตุกเรตติ้งนิดนึงก่อนนะคะว่ามีคนเข้ามาถึง20คนใครยังไม่เข้ามานะคะรีบๆเข้ามาเร็วเดี๋ยวไม่ทันนะใช่ช่วงแรกนะมันวันนี้บันเทิงเยอะนะโอ้โหสุดยอดบันเทิงเลยจ้ะโปรยให้ก่อนก็ได้ว่าบันเทิงอะไรบ้างที่ต้องลิสต์ไว้นะคะ okay. เดี๋ยวโปรยก่อนนะพี่โสอย่าเพิ่งไปไหนไปไหนนะผมไม่รู้เรื่องด้วยนะผมไม่รู้พี่โสไม่เพราะว่าหลังๆเนี่ยพี่โสบอกว่านงจะคุยอะไรว่ามาเลยบอกมาแล้วกันนะพี่โสสามารถที่จะถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เอางั้นแหละในระหว่างที่กำลังรอนะรอคุณผู้ชมนะบางทีแบบมาจดแนมช่วยกันแชร์ก่อนนะคะเรียกเพื่อนมาเลยนะคะก็เดี๋ยวโปรยไปก่อนละกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างเช่นคุณเอ๋ปารีณาปีนเกลียวคุณลุงชวนนะแล้วก็มีกรณีสาวสวยคุณช่อน้องเดียมาดามเดียอย่างเงี้ยเทียบเคียงกรณีคุณธนาธรเนี่ยซึ่งตอนนี้แบบในโลกโซเชียลเขาก็กำลังค้นหาข้อมูลกันใหญ่เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างไรเนี่ยที่มาดามเดียเขาอธิบายเนาะว่าโอ้ยเขาโอนไปก่อนที่เขาจะสมัครไม่เหมือนกันเทียบไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วคือตกลงแล้วยังไงเหมือนกันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเพียงแต่นำมาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองใช่เราคงไม่ลงลึกเพราะเราไม่ได้ช่องที่เขามีเรื่องมีราวกันนะค่ะเราแค่แจ้งให้ทางผู้ชมของเรารับทราบได้รับรู้บ้างว่ามีประเด็นนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องลึกเรื่องตื้นลึกหนาบางอะไรนะถึงเรารู้เราพูดไม่ได้หรือถือไม่ใหญ่พูดแต่พูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโอ้อ่ะได้อาจจะดีต่อสุขภาพจิตนะแต่ผลประโยชน์บ้านเมืองไม่มีอะไรดีขึ้นก็จะเสียหายลงนะนั่นกรณีเรื่องถือหุ้นสื่อนะคะที่ทางอนาคตใหม่ก็เรียกว่าลากกรณีคุณธนาธรไปที่คนอื่นๆด้วยซึ่งจริงๆกรณีถือหุ้นสื่อมีส.ส.อีกหลายคนทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเยอะ60กว่าคนน่ะก็อยู่ในนี่เหมือนกันนะแต่จะเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะมีประเด็นวันนี้คุณหมอวรงค์ย้ายบ้านแล้วย้ายพักแล้วโอ้โหเป็นสมาชิกพักตลอดชีวิตตลอดชีพจ่ายค่าสมัครแบบตลอดชีพ 3,000 กว่าบาทเอง 3,000 กว่าบาทต้นทุนต่ำหมอวรงค์บอกว่าโอ้ยอบอุ่นจังเลยนะรู้งี้มานานเขาอยู่กันตั้งนานแล้วก็ลุงนกหวีเขาป๋องนกหวีปุ๊บก็นี่เลยคุณวรงค์ก็มาชิงเก้าอี้คุณพิสิทธิ์ไง ใช่ไหมพอตอนนี้ก็อาจจะเป็นดูแล้วมันเป็นสภาพเหมือนกับอะไรนะสุนัขสีสามไม่สดในพักอ่ะก็เลยกลับไปเข้าคอกลุงใช่ไหมต่อไปกลุ่มกวนนี้ที่พี่โสเคยเรียกว่าเป็นอะไรนะกาฝากนกเป่าอะไรนะเป็นกาเป่าฝากใครอีกกาฟักเนี่ยนะก็คือเป็นเนี่ยกลุ่มกวนของคุณลุงกำนันช่วงที่ลงถนนเนาะก็เนี่ยแต่ว่ามีบางคนก็ไปอยู่กับพรรคใหม่แต่บางคนก็ยังฝากฝังตัวเองไว้อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมใช่อย่างบางเป็นกาเป่าอยู่นะแล้วก็คุณหมอลงตอนนี้นอกจากปราบเป็นนักปราบเข้าสารแล้วนะตอนนี้เป็นนักปราบพวกชังชาติเออเนี่ยภารกิจใหม่คือนักปราบพวกชังชาติแต่ไม่เห็นบอกปราบพวกโกงชาติเลยนะนะกลุ่มเดียวกันเปล่าโอ้โหพวกนักชังชาตินี่ยังไม่ทำอะไรแต่ว่าพวกโกงชาติโกงมานานแล้วด้วยโกงมานานแล้วด้วยคือส่วนที่เข้าสารที่เรื่องข้าวเนี่ยจะนำข้าวไปแค่โกงแค่ส่วนหนึ่งแต่หลังจากนั้นมาโกงรุ่นใหม่มาเนี่ยนะยังสูบเลือดกินจนกระทั่งบ้านเมืองตายซากนี่นะหมอลงยังไม่มีโอกาสได้ปราบเพราะว่า
ไม่มีสารภาพที่ปราบได้ไงโอ้ไม่เป็นสสเหมือนสมัยก่อนเออใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มนี่โปรยเมนูให้ฟังอ่ะนะใช่แล้วอีกเรื่องนึงพลาดไม่ได้เลยคือเรื่องสารพิษนะเนี่ยคือวันนี้เดือน23แล้วนะคะพี่โสค่ะตามเส้นจริงๆคืออีกแค่อาทิตย์เดียวอ่ะ1ธันวาคมต้องแบนแล้วก็เมื่อวานนี้มีคุณมนัญญาเนี่ยก็คุยกับคนที่จะต้องไปดูว่าใครยังมีในครอบครองหรือเขาเรียกสารวัตรเกษตรมั้งว่าอ่ะจะต้องทำอย่างไรกับเกษตรกรที่ยังมีครอบครองอยู่คุณมนัญญาบอกว่าเกษตรกรท่านไหนถ้ามีเนี่ยเอาไปคืนกับบริษัทนู่นเลยที่ซื้อมาหรือว่าถ้าไม่รู้ทำไงเนี่ยเอาไปฝากไว้กับรัฐบาลหรือว่าที่สารวัตรเกษตรก็ได้แล้วไปคืนแต่มันมีข่าวออกมาบอกว่ากรมวิชาการเกษตรบอกว่าสงสัยต้องยืดไป6เดือนนะพี่โสตกลงแล้วเขาไม่ได้อยู่กระทรวงเดียวกันหรอคะเพราะอะไรรู้ไหมจำได้ไหมคำพูดคำเดียวที่ผมเคยพูดให้ฟังอ่ะค่ะถ้ามีอะไรสงสัยอย่าสงสัยแล้วตัวเดียวปัจจัยเดียวจำได้ไหมว่าอะไรเงินอย่างเดียวเท่านั้นเองล่ะทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเงินเพราะว่าสารเคมีเป็นเรื่องของเงินขายไม่ได้ก็เสียหายเรื่องเงินขายได้ก็ได้เรื่องเงินส่งออกกับคืนได้ก็ได้เรื่องเงินได้เงินไม่ขายไม่ออกก็เงินเสียหายทั้งหมดเรื่องเงินตรงนั้นแหละมันอยู่ที่ใครจะไปขอมีส่วนแบ่งส่วนเอี่ยวด้วยแค่นั้นเองแล้วกรมวิชาการเกษตรที่ผมเราก็รู้อยู่แล้วตั้งนานแล้วว่าที่ผ่านมาประวัตินี่กลิ่นนี่ชวนไปไกลเลยล่ะแรงเนี่ยคือปุ๋ยหมักอีกอะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนี่สู้ไม่ได้เลยก็แล้วกันนะข้าราชการบางกลุ่มในนั้นนะอยู่กันมานานเลยล่ะโอ้โหกินขี้วัวขี้หมูยังอายเลยไม่อันเนี้ยพอจะนึกออกพี่โสแต่ว่างงงงงนิดนึงว่าเอ้ารัฐมนตรีมนัญญาก็ชัดนะแล้วกรมวิชาการเกษตรก็เป็นแบบนี้เนี่ยคือตกลงเรากำลังเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนลิเกลงใหญ่ให้เราดูหรือเปล่าคุณมนัญญาเขายังเท่าที่ดูวันนี้ยังมีท่าทีจริงจังอยู่ยังโอเคใช่ไหมยังโอเคอยู่แต่ว่ากรมวิชาการเกษตรเหมือนกับเป็นมีคนบางกลุ่มนั้นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นรัฐอิสระนั่นแหละเป็นดีฟสเตทในกระทรวงเกษตรซึ่งมีอิทธิพลหนุนเนื่องจากการเงินอดีตข้าราชการหลายคนอยู่ในนั้นน่ะและรวมทั้งส่วนหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็อิ่มมีพิมันกับเงินผลประโยชน์ก้อนใหญ่ในนั้นก็ขนาดก่อนหน้านั้นคนที่เคยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะพอพ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยนะเห็นดีเห็นงามไปหมดเลยนะโอ้โหมันสุดยอดจริงว่าเพราะเงินอย่างเดียวนะผมไม่เชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่นอกจากเงินอย่างเดียวเพราะถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วนะทุกคนต้องเห็นแก่ตัวเองก่อนทั้งนั้นแหละค่ะพี่โสอย่าเพิ่งไปไกลเดี๋ยวไม่ได้คุยโอเคนงแค่ลำจำจิ้มดีนี่รอผู้ชมอยู่โอเคแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึงนะคะที่พูดเรื่องตลกกันใช่จะพูดคำขันเรื่องคำขันก่อนคือเรื่องสารพิษนี่เดี๋ยวเขามีนัดใส่ชุดดำด้วยนะ26พย.นี้เดี๋ยวว่ากันนะคะคือตอนนี้ก็เหมือนกับบอกว่ากระแสฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยแบนไม่ได้หรอกมันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาเรื่องคำขันที่พี่โสว่าก่อนวันนี้มีโพลของซูเปอร์โพลของอาจารย์แค่ได้ยินชื่อก็หัวเราะแล้วอ่ะทำไมอ่ะซูเปอร์โพลเพราะมันซูเปอร์จริงอ่ะซูเปอร์โพลของอาจารย์นพดลกนิกานี่นะคะไปสำรวจเป็นสำรวจภาคสนามด้วยนะเรื่องภาพลักษณ์ภาคสนามไงสนามมวยสนามกีฬาสนามไก่ชนสนามอะไรอ่ะพี่โสอาจารย์มนพดลคราวหน้าระบุให้ด้วยนะว่าสนามไหนนะคะเรื่องภาพลักษณ์ครม.ในใจประชาชนกลุ่มตัวอย่างก็คือพันกว่าตัวอย่างนะคะประชาชนที่ไหนไม่ทราบทั่วประเทศค่ะ1,200คนเนี่ยนะพันกว่าคนเนี่ยทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่สำรวจมาระหว่าง15-22พฤศจิกายนก็คือเมื่อเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะคะคำถามบอกว่าครม.ภาพลักษณ์ครม.ในใจประชาชนด้านทำงานหนักกล้าคิดกล้าทำ5อันดับแรกมีใครบ้างมีอันดับแรกเลยเป็นศรีสุวรรณจันยาครม.ครับพี่โสจริงป่ะครม.อ๋อครม.คุณศรีสุวรรณยังไม่ครม.พี่ศรีก็เป็นนักตรวจอยู่นะคะอันดับแรกเป็นคุณลุงตู่เนี่ยแหละค่ะ 43% อันดับ2เป็นคุณอุตมะ 34% เดี๋ยวเขาว่าไงนะอันดับแรกเป็นคุณลุงตู่คือประชาชนภาพลักษณ์ครม.ในใจประชาชนด้านทำงานหนักกล้าคิดกล้าทำทำงานหนักโอเคว่ามาพี่โสว่าลุงตู่ไม่ทำงานหนักใช่ไหม
เมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่นะโอ้โหไปแบบไม่บอกล่วงหน้าด้วยไปทำไมไปหาความนิยม คือถ้าทำงานหนักขนาดนั้นบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอก ว่าต่ ต่อนะโอเคอันดับแรกคือลุงตู่อันดับ2คุณอุตมะอันดับ3คุณอนุทินแล้วคุณมนัญญาแล้วค่อยคุณสนธิรัตน์อันนี้เรื่องของทำงานหนักภาพลักษณ์ที่2เป็นครม.ที่ว่ามือระมือสะอาดไม่ด่างพร้อย มีไหมพูดดีนะมีไหมอันดับแรกคือลุงตู่อะไรนะลุงตู่เนี่ยแหละลุงตู่อันดับแรกเลยนะมือสะอาดไม่ด่างพร้อยมือสะอาดไม่ด่างพร้อยอันดับแรกเป็นลุงตู่อันดับ2เป็นบิ๊กป๊อกอันดับ3อะไรนะบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์คุณจะขำขันไปถึงไหนจะเป็นเรื่องโจ๊กอะไรกันกลางจอขนาดนี้ไม่ต้องจี้เอวเลยนะนี่นะแล้วอะไรอีกนะอันดับ3คุณสนธิรัตน์แล้วต่อได้ไหมอันดับ4คุณจุรินทร์อันดับ5คุณสมคิดประชาชนที่ไหนอ่ะเขาช่างอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสนิทอะไรดูภาพลักษณ์ด้านต่อไปด้านบริหารเก่งเชี่ยวชาญธุรกิจพี่สึกว่าใครได้ผมไม่อยากเดาอ่ะอันดับ1คุณสนธิรัตน์อันดับ2คุณอุตมะนี่นะภาพลักษณ์ด้านบริหารเก่งเชี่ยวชาญธุรกิจอันดับ3คุณอนุทินอันดับ4เป็นรองสมคิดอันดับ5เป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์พี่โสลืมชื่อนี้ไปเลยอ่ะนงก็ยังลืมเลยนะคุณสันติเป็นรัฐมนตรีช่วยการคลังสันติเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขามีโครงการอสังหาริมทรัพย์เยอะมีที่ดินเยอะรวยนะคนนี้ไม่ธรรมดานะซึ่งพี่โสดูนะอันนี้ก็คืออันนี้คอหอสอต่อแต่ว่าคุณที่บอกบริหารธุรกิจธุรกิจที่ไหนอ่ะอุตมะบริหารมีธุรกิจเหรอมีอ่ะอ๋อนี่เป็นรัฐมนตรีหมดจะมีธุรกิจธุรกิจอะไรได้ก็นั่นสิจะบริหารที่ไหนล่ะเป็นภาพลักษณ์งานภาพลักษณ์ด้านบริหารให้ภาพลักษณ์กับความจริงคนเลือกกันนะภาพลักษณ์เก่งเชี่ยวชาญธุรกิจไม่ใช่บริหารธุรกิจเชี่ยวชาญธุรกิจมาเซงลี่เก่งเนี่ยอาจารย์นพดลแบบกว้างไปอะค่ะต้องคือต้องถามอาจารย์ว่าคุณไปถามใครที่ไหนคนเหล่านั้นเขารู้เรื่องข้อมูลข่าวสารมากมายเพียงพอหรือเปล่าไม่ทีนี้นะอันนี้เลยอันนี้แบบบอกเลยนะพี่โสคืออย่างเนี้ยด้านภาพลักษณ์ด้านบริหารเก่งเชี่ยวชาญธุรกิจนะเสียอันดับแรกที่บอกชื่อพอได้ยินข่าวชื่อบ้างในฐานะที่ว่าอ่านข่าวเศรษฐกิจใช่ไหมพี่โสแต่อันดับ5เนี่ยนะในโพลนี้ชื่อคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยนงเริ่มงงแล้วนะว่าเฮ้ยประชาชนนงยังลืมเลยว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์อยู่ในครม.อ่ะทำไมประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามถึงยกชื่อคุณคนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับ5ได้นี่ก็เริ่มจะแบบอันก็สงสัยความมั่นยำโพลหรือเปล่าล่ะหรือว่าเราอาจจะรู้น้อยก็ได้ไงพี่โสก็เป็นไปได้เพราะว่าข่าวมันเยอะเราอาจจะไม่ได้ตามหมดประชาชนอาจจะติดตามข่าวสารมากกว่าประชาชนที่ไหนถึงถามว่าไปทำที่ไหนเขาไปถามที่ไหนใครฮะถามที่หน้าโครงการจัดสรรที่บ้านที่ดินหรือเปล่าฮะเอาอีกด้านนึงด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ดีกว่าด้านนี้เนี่ยสำนักข่าวเขาเอามาโปรยหัวนะภาพลักษณ์ด้านครม.ด้านบารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้แก่อันดับแรกคือลุงตู่อันดับ2ลุงป้อมอันดับ3ลุงป๊อกอ๋อนี่ผมเชื่อเพราะเขามาเฟียอยู่ในพรรคหมดเลยนี่3ป้อมมาเฟียมาอยู่ในก้นหมดเลยไงมาเฟียในหลายจังหวัดเขาไปใช้อะไรที่เขาเลยแบ็คเมย์ไปเอามาอยู่ในก้นหมดเลยไงอันนี้ผมเชื่อเป็นพ่อของพ่ออีกทีใช่ไหมคือคุณเอามาเฟียมาอยู่ในกลุ่มกวนในภายใต้อานัตคอนโทรลหมดเลยไงค่ะไม่ต้องไล่ชื่อนะหลายจังหวัดเลยล่ะค่ะแต่มาเฟียระดับพวกนี้มันระดับที่ยังไงยังไม่เท่าไหร่นักเท่าไหร่นะนะเพราะว่ามาเฟียเขาไปสังกัดกลุ่มอื่นก็มีไงอยู่สังกัดฝ่ายค้านก็มีแต่เท่าที่เอามาได้ก็มีอยู่ที่เห็นนั่นแหละหลายจังหวัดที่มานั่นแหละเป็นระดับที่ไม่ใช่เป็นมาเฟียของแท้เท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นส่วนหนึ่งนะผมเชื่ อด้านนี้ได้อยู่ใช่ไหมได้ไปนี่มันจะมาจากแถวนี้ก็มีนครปฐมก็มีแถวเพชรบุรีแถวนี้ก็มีนะแล้วเลยก็มีโคลงโคราชก็มีนะมาเฟียส่วนหนึ่งแต่ว่ามันระดับที่ไม่ถึงขั้นระดับที่ว่าใหญ่จริงๆอ่ะค่ะประเภทมีพวกเยอะแค่นั้นเองใช้ลูกน้องทำงานแทนค่ะบารมียังไม่ถึงขั้นก็อันดับ4คือผู้กองธรรมนัสอ่ะในด้านนี้อ๋อนี่โอเคอันนี้ของแ
แต่มาอยู่อันดับ4นะเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องนะแล้วอันดับ5เนี่ยคุณวิษณุคุณวิษณุมีภาพลักษณ์ด้านเป็นผู้มีด้านบารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้มีด้านบารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้มีคุณวิษณุอยู่อันดับ5ก็ผู้มีอิทธิพลทางกฎหมายไงฮะมันเป็นอย่างนี้คือพูดปุ๊บที่คนต้องเงี่ยหูฟังอ่ะว่าจะไปทางไหนดีอ่ะใช่ไหมล่ะสามารถกำหนดทิศทางได้ไงถ้าเป็นอาจารย์แม่ยิงกระใบหัวอีกอ่ะก็เขาเปรียบรัฐบาลนี้เป็นเรือใช่ไหมคะพี่โสใช่เรือแปะเรือแปะนี่แสดงว่าท่านรองวิษณุเป็นผู้คัดท้ายเรืออย่างนี้หรอหรือว่าเป็นผู้แบบเป็นคนกุมเข็มทิศมั้งกุมเข็มดูเป็นทิศดูเข็มทิศเฉยแต่ไม่ใช่กัปตันต้นหนนะไม่ได้เป็นผู้นั่นลุงเขาใจเป็นใต้กงไม่เป็นลุงเขาลุงลุงตู่ค่ะดูด้านอื่นมั่งมีภาพลักษณ์ด้านมีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้น้อย5อันดับแรกคือมีลุงตู่อันดับ2คุณอุตมะแล้วค่อยเป็นคุณสนธิรัตน์แล้วค่อยเป็นอาจารย์สมคิดแล้วค่อยเป็นบิ๊กป้อมคุณอาจารย์นพดลกนิกาที่เขากินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำใช่ไหมคุณจะไปตั้งประเด็นเหล่านี้มาเพื่ออะไรนะเพื่อสร้างความบันเทิงให้ประชาชนเถอะพอแล้วผมพอเถอะเนาะพอแล้วพอจบดีกว่าผมจะขำจนไส้จะในไส้ท้องไส้ปั่นป่วนหมดเลยอ่ะจบดีกว่าจบไม่ต้องไปจี้เอลเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยไทยรัฐเขาพาดหัวอย่างเงี้ยคนยกประยุทธ์ป้อมป๊อก3ปอคณะรัฐมนตรีผู้มากบารมีเหนือเจ้าพ่ออันที่ผมเชื่อหลายคนมันอยู่ในสังกัดหมดอ่ะไทยรัฐเขาพลาดอย่างนี้แลมบงแลมบ้าแลมบ้องเอามาหมดเลยค่ะใช่ไหมแลมโบแลมบ้าแลมบ้องแลมแบ้อะไรแล้วแต่นะทั้งหมดเลยนะนะอ่ะก็ประเดิมกันด้วยข่าวนี้นะคะพี่โสเป็นที่น่าขบขันเป็นอย่างจริงนะอ่ะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะเข้ามากันเยอะหรือยังนะ300กว่าท่านโอเคโอเคพอมีโอเคพอได้แล้วเนาะพอได้แล้วนะคะก็ช่วยกันแชร์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะคะ โอ้โหคือถ้าหากว่ามีฝีมือจริงๆเนี่ยนะคุณสมคิดไม่ออกมาพูดในหน้าตาท่าทางยอมรับสภาพค่ะเหมือนกับว่าโอ้ยอมรับว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงนะแต่ไม่ถึงกับถดถอยมากมายนักนะคือมันแย่คือแย่มันต้องแย่มากแย่น้อยเพราะมันแย่จนไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วมีคนถึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะไม่นับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่จอมพลป.ที่เอาไปญี่ปุ่นมาทำแบงก์กงเต็กแจกกันหมดนะช่วงนี้แหละที่มันเน่าที่สุดแล้วทุกคนก็ยอมรับด้วยดุษฎีว่าปีหน้าเนี่ยเก็บกระดูกดีไม่ดีกระดูกก็ไม่เหลือให้เก็บด้วยค่ะคืออยู่มา5ปีก่อนเนี่ยคุณทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้ถือว่าสุดยอดคุณได้ทำให้คนยากจนทั้งแผ่นดินนี่สุดยอดนะทำให้เศรษฐกิจตายซากขนาดนี้ได้ถือว่าสุดยอดค่ะมีศักยภาพทำลายไม่ธรรมดาจริงแล้วดูเหมือนว่าเหมือนกับรัฐบาลก็จะเขาเรียกว่าอะไรดีพี่สถอดใจหรอหรือว่าทำใจไม่ถอดใจโอ้ยเขาทนจะทายไม่โทษไม่ถอดใจไม่ได้เรื่องว่าจะเป็นไม่เป็นรัฐบาลเราไม่ใช่ถอดใจเรื่องจะเข็นทำให้เศรษฐกิจมันดีเพราะว่าคือเมื่อวานนี้มีประชุมครม.เศรษฐกิจแล้วก็ประชุมกันแบบประมาณสักแป๊บนึงเลยอาจารย์กอบศักดิ์อ่ะบอกว่าโอ้ประชุมครม.แบบสั้นมากเมื่อวานท่านนายกเป็นประธานประชุมเองนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตลาดไงไปลงพื้นที่แบบที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านี่นะซึ่งอย่างอาจารย์กอบศักดิ์ก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยรับทราบสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ขอเวลารวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าจะทำอะไรในทำอย่างไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเพิ่มเติมมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีแล้วก็จะได้มีแรงขับเคลื่อนในปีต่อไปอ่ะผมว่ามันมีทางออกทางเดียวแค่นั้นเองนะที่สามารถทำได้นะคือลาออกไปลาออกไปนะแล้วเปิดให้คนมีฝีมือเนี่ยเข้ามาทำงานก่อนถ้าถามว่าคุณเอาใครมาใช่ไหมใช่ผมบอกแล้วไงหาคนใจซื่อมือสะอาดตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองมีความกล้าหาญคนเดียวเท่านั้นเองมาทำนะและผมเชื่อมีด้วยแค่นั้นละแล้วจะหาคนละคนดีใจซื่อมือสะอาดทั้งหลายแหละก็จะเข้ามาร่วมกัน
ต่ไม่ใช่เข้ามาสุมหัวโกงบ้านกินเมืองอย่างที่เราเห็นกันอยู่ไม่ใช่ค่ะมีทางเลือกเลยคือต้องออกไปไม่มีทางอื่นถ้ากวนนี้ยังอยู่นะค่ะจบสิ้นบ้านเมืองไม่เหลือตายซากแน่นอนคือบ้านเมืองที่เป็นนะอยู่ตอนนี้คือพี่โสมองว่าเป็นเพราะว่าเรื่องการโกงเหรอไม่คือมันทุกอย่างมันความคือหนึ่งถามเลยที่บอกว่าโอเคค่ะการเมืองเศรษฐกิจสังคมศีลธรรมสิ่งแวดล้อมยับเยินหมดเลยคุณธรรมทั้งหลายเสียหายหมดหลักการปกครองเสียหายหมดเลยนะการเมืองคุณก็น้ำเน่าคุณก็อะไรก็ไม่รู้เอาคุณก็มาฟงมาเฟียแล้วมาอยู่เป็นคุณมาทำรัฐประหารแล้วคุณเอาคุณไล่คนนั้นออกไปแล้วจู่ๆคุณเอาพวกนั้นกลับเข้ามาใหม่อยู่ในอยู่กลุ่มเดียวคุณต่อไปเนี่ยนะใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจคุณมีแต่ชิมช็อปใช้เมื่อก่อนเชียวชนชิมช็อปใช้แต่มันใช้หนี้ตลอดชีวิตชดใช้หนี้ตลอดชีวิตมันมีอะไรดีขึ้นถึงตายซากทุกประเทศทุกวันนี้ยังไงไปจะไปอ้างว่าอะไรนะสงครามการค้าเขาเพิ่งเริ่มปีที่แล้วนี่เองแต่5ปีก่อนโน้นอ่ะคุณว่ายังไงมาฮะแล้วมันเลวร้ายรุนแรงทุกวันเนี่ยมันไม่เฉพาะสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาอย่างเดียวมันเน่ามานานแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวเสริมแล้วคุณอ้างนี่มันเป็นเหตุผลว่ามันเน่าจริงแต่มันเน่าตั้งนานแล้วเพราะว่าความไม่มีฝีมือความไร้สมรรถประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมืองเศรษฐกิจนะแล้วคุณปล่อยให้ชาวบ้านตายซากอยู่แล้วคุณทำให้มีแชร์ลูกโซ่มีสารพัดอย่างที่กองกันต้มตุนคนปล้นร้านเซเว่นคนปล้นร้านทองอาชญากรรมทุกหย่อมย่าลักวิ่งชิงปล้นสารพัดอย่างทั้งปัญหาสังคมคนมีงานทำคนว่างงานตั้ง500,000 คน600,000 คนเป็นล้านคนนะปีหน้าจะออกมาอีกแล้วว่างงานเป็นล้านคนใช่ไหมเจ๊งหมดศีลธรรมแล้วทุกอย่างที่เกิดความชั่วร้ายทั้งหมดในบ้านเมืองนี่นะไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างหนึ่งโกงบ้างกินเมืองแล้วคอร์รัปชันทั้งนั้นนะทุกนี้มีแต่ข่าวคนขนเงินมานอกประเทศล่ะใส่เครื่องบินส่วนตัวบ้างไปฝากไว้สิงคโปร์อย่างที่คุณสุทธิว่าเมื่อวานเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะเท่าแชร์ลูกโซ่มันมีนักการเมืองขาใหญ่พวกมาเฟียคุมมาเฟียพวกคุมมาเฟียหลายแหล่นี่แหละขนเงินบินขนเงินไปสิงคโปร์เป็นหมื่นล้านแสนล้านอ่ะเป็นมาเขาเรียกอะไรไม่ใช่มาจากฮ่องกงอะไรอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่เลยเป็นพวกคุมมาเฟียอะไรนี่แหละคนไปต่างประเทศใช่ให้ลูกน้องขนไปคือมีส่วนตัวมีนี่ค่ะขนไปขนไปทุกวันอ่ะเงินมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วคนเงินในตลาดไม่มีเพราะกินรั่วไปหมดแล้วอ่ะสิ่งแวดล้อมคุณดูสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรม1ยังไม่จัดการเรื่องไอ้เหมืองทองเลยนะยังอ้อแอยังมีท่าทีแบะชา2ขยะพิษทั่วประเทศขยะพิษในเขต EC ทั้งหมดเนี่ยนะออกกฎหมายย่ำยีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหมดแล้วนะ3ไอ้ปุ๋ยเคมีสารเคมีทั้งหลายที่มาพูดให้ฟังนี่แหละความชั่วร้ายหมดเนี่ยนะเกิดขึ้นมาสารพิษคุณจะทำให้บ้านเมืองล่มจมเสียหายไปขนาดไหนล่ะที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เห็นไหมมันมีอะไรดีขึ้นล่ะถามชาวบ้านดูสิโอกาสทำหากินก็ไม่มีค่ะเอาเรื่องสารพิษเลยแล้วกันนะคะพี่โสก็ย้อนไปสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวานนี้คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็มีประชุมเขามอบนโยบายในการควบคุมกำกับวัตถุอันตรายให้กับทางสารวัตรเกษตรทั่วประเทศใช่ไหมคะซึ่งก็วันที่1ธันวาคมนี้เนี่ยก็จะเริ่มห้ามเลยคือแบนเลยใช่ไหมก็คนที่มีอยู่ก็ห้ามครอบครองห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เลยเรียกให้มาทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงแนวทางปฏิบัติต่อเกษตรกรแล้วก็ร้านค้ากับบริษัทแล้วก็ผู้ครอบครองด้วยนะคะคุณมนัญญาก็ย้ำบอกว่าอย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ว่าจะไปเข้าทางคนที่จ้องอยู่เพราะว่าเริ่มมีขบวนการดิสเครดิตรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็กรมวิชาการเกษตรหากมีการจัดฉากเข้าไปหาเกษตรกรที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยแล้วก็คนที่ตั้งใจกระทำผิดเพื่อให้เกิดประเด็นข่าวว่านโยบาย3สารอันเนี้ยทำให้เกษตรกรติดคุกแล้วก็โดนปรับหรืออะไรเนี่ยนะคะก็เลยให้สารวัตรเกษตรเนี่ยไปทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะต้องทำอย่างไรสารที่มีอยู่เนี่ยสำหรับเกษตรกรเนี่ยที่มีอยู่นะต้องคืนที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายรูปบันทึกไว้ให้ชัดเจนคืออันนี้เป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้สารวัตรไปจับเกษตรกรนะคือไม่ใช่ว่าเกษตรกรมีครอบครองแล้วก็จับเข้าคุกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะย้ำถึงแนวทางเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ปรากฏว่ามีความเห็นของทางเป็นใครปลัดพี่โส
เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณอนันต์สุวรรณรัตน์ก็เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ6ชนิดที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารพิษปรากฏว่าปลัดอนันต์น่ะออกมาบอกว่าที่ประชุมน่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำข้อมูลมาใหม่เสนออีกครั้งอาทิตย์หน้าเนื่องจากว่ามีการเสนองบประมาณเยียวยามาถึง 33,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรกว่า 5.2 แสนครัวเรือนที่แจ้งความต้องการใช้เข้ามาแล้วก็บอกขณะนี้เนี่ยคือตัวเลขที่เข้ามายังไม่รวมพวกเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะก็ให้ไปรวมกันบอกว่าน่าจะไปถึง 600,000 ครัวเรือนซึ่งงบเนี่ยอาจจะมากถึง 40,000 ล้านบาทบอกเสนอมาตัวเลขแบบนี้ก็เหนื่อยแล้วนอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ยังเสนอให้เลื่อนเวลามีผลบังคับใช้ออกไปอีก6เดือนหลังจากที่มีคำสั่งแบน3ศาลเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย3ศาลคงค้างเหลือเนี่ยประมาณ 2.8 หมื่นตันซึ่งต้องใช้เวลาเคลียร์ประมาณ6เดือนคุณคิดดูสิว่าคนเหล่านี้เลือดเย็นขนาดไหนอ่ะ6เดือนคุณต้องการให้สารเคมีแพร่กระจายทั่วแผ่นดินก่อนนะคุณไม่สนใจสุขภาพของประชาชนเลยนะสนใจแต่เงินของพ่อค้าต้องระบายให้หมดใช่ต้องขอเวลาเพิ่มคือรู้ว่ามันเป็นสารพิษนะจังอยากจะให้ใช้ต่อไปอีกถ้างั้นก็ไม่จะไปแบนทำไมอ่ะนะถ้าบอกว่าที่มีกลุ่มอื่นบอกว่าโอ้ยมีปัญหานะถ้าเลิกใช้นะมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าระบายสต็อกทั้งหมดนี้หมดไปแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วผมจะว่าต้องมีสารพิษต้องมีสารอย่างอื่นมาชดเชยทดแทนนั่นนี่นู่นนะผมถึงบอกพวกนี้นะไม่ใช่โง่ธรรมดาแกล้งคนบาดซบต่างหากและชั่วร้ายมากเพราะผมถึงบอกให้คุณไปแหกตาไปดูจีนอินโดนีเซียเขาเลี้ยงปลาในนาข้าวเพราะเขาเลิกใช้สารเคมีเกษตรแล้วแล้วไปหลายประเทศอื่นที่เขาเลิกใช้ไปแล้วทำไมเขาไม่มีเงื่อนไขงี่เง่าเหล่านี้ล่ะเขาเลิกใช้หลายประเทศแล้วทำไมเขาถึงไม่มีข้ออ้างนั่นนี้โน่นนั่นนี้โน่นเพราะอะไรล่ะแล้วผมเพิ่งส่งข้อบอกกลุ่มไบโอไทยเขาบอกสิกิมเนี่ยเป็นรัฐในอินเดียเนี่ยเขาสามารถเคลียร์ใช้เวลา8ปีเนี่ยนะใช้พื้นที่เขาหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดทั้งรัฐเลยไม่มีเคมีเกษตรแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ได้ผลผลิตได้ผลผลิตมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวทำไมไปแหกตาดูนั่นมั่งอ่ะทำไมต้องมาอ้างว่าต้องใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตรงนี้นี่คุณนั่งเกษตรกรตลอดแล้วคุณบอกต้องระบายสารพิษให้หมดก่อนแล้วยังไงอ่ะถ้าหมดนี้ราคาไม่มีตัวนี้ปุ๊บคุณเอาตัวอื่นมาใช้ก่อนใช่ไหมแล้วถ้าระบายสต็อกออกหมดแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมจบใช่ไหมก็คือกับเงินน่ะสิเงินของพ่อค้าที่มันจมปักอยู่กับเงิน20,000กว่าตันเนี่ย30,000กว่าตันเนี่ยสินค้าหมดเนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วก็ทางเพราะว่าเขาเร่งเอาเข้ามาก่อนที่เขาจะมีคำสั่งแบนเขาเร่งเอาเข้ามาไงแต่เขาคงไม่คิดว่าไอการแบนจะมีแรงกระแสกดดันว่ามันเร็วขนาดนี้ระบายไม่ทันแจกลดแรกแจกแถมกันแล้วแต่มันไม่ทันไงแล้วถึงมาเอกไวๆต้องเสียยิ่งมีพวกพ่อค้าบอกว่าอู้จะกระทบต่ออะไรพืชพันธุ์อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เลี้ยงนี่นะอาหารสัตว์จะไม่มีมานะเฮ้ยถ้าหากว่าสารเหล่านี้หมดแล้วเนี่ยคุณจะมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีแล้วใช่ไหมต้องให้สารนี้หมดใช่ไหมถึงจะมีปัญหาใช่ไหมนี่คือสภาพของความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเห็นบ้านเมืองนี่ไงแล้วถามว่านักปราบมาเฟียทั้งหลายแหล่ที่บ้านว่านักปราบมาเฟียเคยมีความเห็นเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าถามหน่อยสิเฮียที่ปราบมาเฟียที่ว่าเนี่ยมีความเห็นเรื่องพวกนี้ไหมไม่มีสักคำนึงไม่พูดสักแอนเลยอ่ะปล่อยให้ประชาชนจมอยู่ความเสี่ยงต่อไปค่ะก็มีแต่คุณบรรณัญญานี่แหละที่พูดชัดก็นี่ไงพูดอยู่คนเดียวอ่ะพวกนักปราบมาเฟียบิ๊กๆทั้งหลายเคยพูดเรื่องนี้ไหมไม่พูดสักคำนึงแต่ว่าสบายๆลอยตัวสบายๆมีเงินก็มีเงินสบายๆไปค่ะก็อย่างคุณบรรณัญญาบอกด้วยว่าคือก็ย้ำด้วยนะว่าเรื่องที่ว่าอย่าให้สารวัตรเกษตรเนี่ยไปตีกินคือไม่งั้นจะโดนแบบเข้าหาสมรู้ร่วมคิดแต่ว่าเท่าที่ทราบคือบอกว่าตอนนี้มีบริษัทค้าสารเคมีหลายแห่งคือจัดโปรไงพี่โสใช่จัดโปรลดกระหน่ำอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าจะให้สารเคมีเนี่ยไปอยู่ในมือเกษตรกรใช่เพราะเวลามันงวดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะกลายเป็นว่าตอนนี้คือคุณมนัญญากำชับว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะช่วยกันไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรไม่เช่นนั้นเนี่ยเกษตรกรก็กลายเป็นผู้กระทำความผิดไงก็ใช่ไงก็คือถือว่าครอบครองแล้วใช้ชาวบ้านมาครอบงำมากดดันรัฐบาลอีกทีนึงกดดันรัฐบาลอีกทีนึงพูดถึงความชั่วร้ายของระบบนี้ยังไงถามเลยที่พูดนี้อำนาจจริงๆเนี่ยนะที่ว่านักปราบมาเฟียเนี่ยทำอะไรเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่าล่ะเปล่า
ไม่มีสักแอร์ไม่มีกระโตกกระตากอะไรเลยมีแต่เจื้อยแจ้วันๆนึงนั่นนี่นู่นนี่นู่นซึ่งไม่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสักอย่างเดียวค่ะแล้วสองว่าคุณจะมีรัฐบาลไว้ทำไมอย่างเงี้ยที่ไม่เห็นกับสุขภาพของประชาชนน่ะคุณมีไว้ทำไมแล้วตอนนี้ก็มีการนัดชุมนุมแล้วนะจะใส่ชุดดำชุมนุมนะคะซึ่งคุณมนัญญาบอกว่าก็ไม่กังวลนะที่จะมานัดใส่เสื้อดำกดดันเนี่ยจะมาวันอังคารหน้าประชุมครม.พอดีนะคุณมนัญญาบอกว่าก็อย่าลืมนะว่าถ้ามีม็อบเสื้อดำเนี่ยเดี๋ยวม็อบเสื้อขาวมันก็เกิดได้เหมือนกันซึ่งม็อบเสื้อดำที่ว่านี้ก็มีทางฝั่งของสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยดูชื่อสมาพันธ์นะเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยนี่นะชื่อแบบนี้นะมันจะดูแบบมันจะดูเหมือนเป็นคนดีอ่ะใช่ไม่ใช่คือเกษตรกรปลอดภัยแต่ชาวบ้านไม่ปลอดภัยนะผู้บริโภคไม่ปลอดภัยแน่นอนค่ะไอ้สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยบอกว่าเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการยกเลิกใช้พาราควอต3สารนี่นะพูดถึงว่าเกษตรกรเนี่ยนะที่เดือดร้อนจากการยกเลิกนะพร้อมใจกันแต่งชุดดำเพื่อร้องเรียนถึงความเดือดร้อนต่อนายกในวันอังคารหน้านี้26นี้เพื่อที่จะให้นายกเนี่ยแก้ปัญหาก่อนคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมชุดใหม่แล้วนะพี่โส27พ.ย.โดยสุริยะเป็นประธานเป็นประธานใช่ใช่คือเดิมเนี่ยเขานัดกันชุมนุมวันที่28พ.ย.แต่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายคือ27ไงคือถ้าประชุมหลังจากนั้นมันก็ชุมนัดแต่งดำมันก็ไม่มีก็เลยขยับมาเป็นวันที่26จะมากดดันที่หน้ากระทรวงว่างั้นเถอะหน้าที่หน้าประชุมที่ประชุมครม.ว่างั้นเถอะใช่นะคะซึ่งทางสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยเนี่ยเขาบอกถึงแม้ว่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีผลวันที่1ธันวาคมนี้นะเกษตรกรเนี่ยจะไม่ส่งมอบให้กรมวิชาการเกษตรเนื่องจากว่าใช้เงินตัวเองซื้อมาในขณะที่ยังเป็นของถูกกฎหมายคือเราเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่เราเสนอไปนะที่ชาวนาก็พ่นไอ้พ่นยาเมื่อกี้เนี้ยสักครู่กลางท้องนานะค่ะไม่มียาสักเส้นหนึ่งเห็นไหมค่ะเขาพ่นอะไรมันจะแมลงป่ะแมลงนะยังไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าที่คนอื่นเขาทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ขายในราคาแพงกว่านะทำไมพวกนี้ไม่ไปส่งเสริมให้เขาทำแบบนี้บ้างอ่ะทำไมชีวิตถึงปล่อยให้คุณปล่อยคนมาทำให้คนอื่นตายผ่อนส่งอ่ะผมถามว่าคุณที่มีอำนาจในบ้านเมืองน่ะคุณจะให้บ้านเมืองเนี่ยมีแต่สารพิษทำให้คนจะให้คุณจะทำให้บ้านเมืองย่อยยับคามือคุณเลยใช่ไหมทั้งสุขภาพของคนน่ะใช่ไหมค่ะแต่คือพี่โสอันนี้ก็ขออนุญาตพี่โสนะเรารู้ว่าพี่โสก็ค่อนข้างจะผลักดันเรื่องนี้นะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตประชาชนใช่ไหมคะแต่ว่าลองดูเหตุผลทางฝั่งที่พยายามว่าจะใช้ต่อเนี่ยก็จะหยิบยกเรื่องอย่างเช่นนะอย่างเช่นว่าวัตถุดิบอย่างเกษตรบางพืชเกษตรบางชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและในต่างประเทศเนี่ยเขายังใช้สารอันนี้อยู่ก็อาจจะต้องไม่สามารถที่จะนำเข้าได้แล้วก็อาจจะลามไปถึงเรื่องที่ว่าเป็นประเด็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศเป็นการกีดกันอะไรแบบนี้หรือไม่นะอย่างวันนี้ต้องเห็นข่าวบางสื่อเขาเล่นกรณีเรื่องสารพิษบอกว่าบรรดาแบบพวกร้านเบเกอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องใช้พวกแป้งข้าวโพดหรืออะไรแบบเนี้ยก็รีบเหมือนกับกักตุนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่1ธันวาคมมันจะมีผลเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะนำเข้าได้กลัวคนไทยขาดสารพิษอย่างไม่ได้พวกสารพิษอย่างเช่นพวกแป้งสาลีอะไรอย่างเงี้ยพวกขนมร้านขนมร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าจะไม่มีแป้งสาลีหลังจากวันที่1ธันวาคมนี้คนจะได้เลิกกินไงอะไรแบบนี้เป็นต้นคนจะได้เลิกกินไงในแง่มุมเนี้ยก็เขาจะผลักดันผมก็ถามว่าแล้วในประเทศอื่นที่เขาแบนกันน่ะเขาทำไงล่ะค่ะอยากจะรู้อ่ะเขาทำยังไงบ้างแล้วเห็นมีปัญหาอะไรเลยเขาแบนเขาก็แบนใช่ไหมค่ะทำไมเรื่องของเราเป็นเรื่องเยอะอย่างเงี้ยเพราะเงินไงเงินทั้งนั้นแหละที่เกี่ยวโยงกับไอ้สามสี่หมื่นตันที่ว่านี่แหละค่ะทั้งที่อื่นเขาเลิกกันมา 40-50 ประเทศทำไมเขามีปัญหาเรื่องพวกนี้ทำไมถึงไม่มีเงื่อนไขจุกจิกหยุมหยิมขนาดนี้ค่ะเพราะเขาไม่ปล่อยให้ข้าราชการพ่อค้าแล้วก็นักการเมืองสมหัวกันมีผลประโยชน์เอาความเสี่ยงของชีวิตประชาชนเป็นเดิมพันค่ะ
ใช่ไหมล่ะเพราะเขามีผู้นำประเทศที่เขาไม่โกงเขายอมรับรู้ว่าประชาชนคือทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญถ้าคุณมีประชากรทั้งประเทศป่วยใช่ไหมมีตั้งโรคตับไตเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งทั้งหลายแหล่นะคุณก็ต้องเสี่ยงเปลืองไอ้เงินที่สำหรับสาธารณสุขใช่ไหมล่ะแล้วคุณประชาชนก็ไม่ใช่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าใช่ไหมล่ะมีแต่ลูกหลังจะทำอะไรแข่งกีฬาก็สู้เขาไม่ได้บริหารอะไรก็สมองฝ่อสมองเป็นมะเร็งสารพัดอย่างสู้เขาไม่ได้มีแต่ผู้นำประเทศที่ใจซื่อมือสะอาดรักบ้านเมืองแล้วไม่เห็นไปอยู่กับพวกพ้องเพื่อนพ้องพี่น้องน้องพี่นะที่ประเทศนี้ควรจะมีคือเวลาทำอะไรที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะยากมันจะยากอะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนได้ประโยชน์นะยากยันแสนเข็ญเหลือเกินแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ว่าทำมานานแล้วแล้วจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงใช่มันก็จะยากเพราะว่าเราก็จะคุ้นเคยหรือว่าคนที่ทำธุรกิจหรืออะไรที่อยู่ในสายประมาณนี้ก็จะต้องได้รับผลกระทบใช่ไหมและประเทศหนึ่งประเทศนี้นะอะไรก็ตามที่ทำผิดกฎหมายมาแล้วเนี่ยแก้ไขไม่ได้ก็ทำให้ถูกกฎหมายซะก็อย่างนี้ไงค่ะมีหลายประเทศค่ะมีทั้งอะไรที่ทำมาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะมันมีผลประโยชน์กระทบนั้นแหละเริ่มสมัยก่อนก็แท็กซี่ใช้แคสค่ะใช่ไหมรถตู้เถื่อนวิ่งเถื่อนฮิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมสุดท้ายทั้ง3ตัว4ตัวเนี่ยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ทำถูกกฎหมายไปซะเพราะมันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้คนที่มีหน้าที่ดูแลกฎหมายไม่ทำหน้าที่ไงค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ถ้าดูนะมันก็จะมีแรงกดดันนะทางฝั่งที่อยากจะใช้ต่อเนี่ยแรงกดดันก็จะมาอย่างเช่นนะก็มีการหยิบยกว่าผลกระทบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โถอย่างเช่นนะมีสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยนะคะก็พูดถึงว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์น้ำมันถั่วเหลืองอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปศุสัตว์แล้วก็อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลอุตสาหกรรมมันสำปะหลังแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะซึ่งก็บอกว่ากระทบจริงหรือเปล่าก็คงกระทบแหละแล้วก็มูลค่าที่ทางหลายๆอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเนี่ยที่ทางสมาคมเนี้ยเขาหยิบมาก็ตัวเลขถึง 1.7 ล้านล้านบาทต่อปีเลยนะพี่โสโอ้โหตกลงประเทศนี้ขาดสารพิษไม่ได้ใช่ไหมประชาชนนี้ถ้าขาดสารพิษนี่ไม่ได้จะต้องเสพติดอย่างหนักแรงใช่ไหมแล้วคนพวกนี้เขาทำหัวใจจิตหัวใจเขาทำด้วยอะไรใช่จะเอาแต่เงินอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าดูว่าสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยก็คือเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องใช้ทั้งหมดละต้องใช้พืชเหล่านี้คือพวกนี้แหละเมื่อก่อนก็มีทำให้ปลาปงปลาเป็ดนะปลาทั้งหลายแหล่สิ้นอ่าวไทยเลยนะคนถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าว่าคุณแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยนะคุณเลิกอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ได้ไหมพวกแก๊สมีเทนอะไรใช่ไหมเขาบอกให้เลิกได้ไหมปัญหาโลกร้อนจะลดไปเยอะนะค่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช่ไหมที่คุณต้องเผาป่าอเมซอนใช่ไหมอเมซอนเขาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวฟ่างข้าวสาลีเนี่ยค่ะเพื่อมาเป็นอาหารสัตว์ไงค่ะแล้วส่วนหนึ่งก็ไปทำแก๊สมีเทนไอ้สกรรมทางแก๊สแก๊สฮอลนะเพื่อมาทำไอ้แก๊สฮอลนี่ไงแอลกอฮอล์ทำแก๊สฮอลนี่คือทั้งหมดเนี่ย เกี่ยวโยงกับการเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอาหารสัตว์ทั้งหลายแหละหนึ่งคุณมีปฏิชีวนะแม้กระทั่งปลาแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มเนี่ยก็มีปฏิชีวนะซึ่งผมไม่กินแซลมอนเลี้ยงเนี่ยผมไม่กินเลยนะถือว่าถ้าแยกไม่ออกว่าเป็นแซลมอนเลี้ยงแซลมอนน้ำลึกนะคือไม่กินทั้งหมดเรื่องมันลาไปเพราะอันตรายมากและทุกอย่างตอนนี้ก็มีทั้งเลี้ยงปลาสารพัดอย่างอาหารไก่วิสัยผมไม่กินอยู่แล้วไก่เลี้ยงไม่กินอยู่แล้วไก่ฟาร์มผมไม่กินอยู่แล้วนะเพราะว่าเรารู้ว่าอันตรายมากถึงเลิกกินปูนี้แต่ว่าคนพวกนี้เขาบอกโอ้ก็เจ้าของฟาร์มก็ยังไม่กินเลยแล้วภาษาเราไปกินได้ไงใช่ไหมนี่คือผลประโยชน์ทั้งหมดที่มันเกี่ยวโยงกันที่ว่าอะไร 1.7 ล้านล้านเลยที่ว่านะก็แน่นอนล่ะเป็นล้านล้านเลยแต่ว่าเขาไม่ห่วงว่าชีวิตคนไทยผู้บริโภคเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นเยอะแยะค่ะทีนี้แรงกดดันก็จะมาอีกด้านหนึ่งซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรท่านเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับบอกว่ามี
กรมวิชาการเกษตรอะไรนี่นะที่จะขอยืดไปอีก6เดือนนี่นะคะเพราะว่าอุ้ยเอาตัวเลขมานี่มันจะใช้งบเยอะมากเลยทำไมต้อง6เดือนอ่ะผมถามว่าทำไมต้อง6เดือนเพราะต้องการระบายสต็อกที่ค้างใช่ไหมล่ะค่ะแล้วหลังจาก6เดือนแล้วว่าไงอ่ะค่ะก็ท่านเดียวกันเนี่ยนะคะพี่โสก็บอกว่านี่ปลัดกระทรวงเกษตรนะพูดถึงกรณีนี่กำลังจะเล่าให้ฟังถึงว่ามีแรงกดดันจากต่างประเทศที่เขาหยิบยกขึ้นมาด้วยก็คืออย่างเช่นก็บอกว่ามีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียบราซิลสหรัฐและแคนาดาทำหนังสือมายังรัฐบาลไทยแจ้งขอรายละเอียดการแบน3สารเคมีกำจัดวัชพืชอันตรายของไทยแล้วก็ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้ในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของการแบนใช่ไหมคะก็ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกแจ้งเข้ามาว่าประเทศเหล่านี้ยังไม่มีการประสานข้อส่งข้อมูลดำเนินการใดๆกับไทยผ่านทางองค์การการค้าโลกก็จะมีเนี่ยก็จะมีการหยิบประเทศนั่นจะนั่นนี่นู่นนะก็ถือว่าเป็นถามว่าประเทศเหล่านี้เคยทำคุณอะไรให้กับประเทศไทยบ้างหรือเปล่าถามหน่อยสินิวซีแลนด์ออสเตรเลียบราซิลแคนาดาอเมริกาเนี่ยประเทศนี้เคยทำคุณประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างหรือเปล่าตอนนี้เรามีปัญหาค่าเงินบาทเคยช่วยสักบาทไหมถามหน่อยสิแล้วประเทศไหนที่ทำแซงช่องแซงชั้นมาตรการทั้งหลายแหล่ประเทศไหนล่ะก็คือมหามิตรนอกนาโต้ของไทยนี่ล่ะคืออเมริกานี่ล่ะฮะค่ะคือฟังแล้วเหนื่อยอ่ะผมว่าใช่ใช่คือแล้วก็เรามานั่งดูด้วยความท้อแท้บอกว่าตกลงประเทศนี้นะประชาชนพึ่งพาใครได้หรือเปล่าแล้วคุณจะมีรัฐบาลไว้ทำไมค่ะถ้าประชาชนพึ่งพาไม่ได้แล้วมีคนถามว่าโอ้คุณก็ตัวจะตีเขาคุณเขาทำดีมากนะเขาคุณต้องให้เขาทำดีมากเหมือนกันอะไรเลยความดีถ้าเขาทำดีขนาดนั้นบ้านเมืองเราไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเขาทำดีผมก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้ถ้าทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะโอเคดีนะก็มานั่งพูดทำไมอ่ะให้คนเหม็นขี้หน้าให้พวกติ่งพวกเนื้องอกพวกตาปลาทั้งหูดทั้งอะไรทั้งหลายที่จะกลายเป็นมะเร็งร้ายของบ้านเมืองเนี่ยมาว่าผมทำไมค่ะใช่ไหมมาเรื่องนี้มุมที่เป็นข่าวดีบ้างนะพี่โสจะได้ไม่เล้งมากนะคะก็เห็นมีข่าวจากคุณมนัญญานี่แหละบอกว่าเตรียมจะลงนามอนุญาตให้เอกชนที่ครอง3สารอันตรายเนี่ยส่งออกไปยังประเทศที่3โดยตอนนี้กรมวิชาการเกษตรได้ออกใบอนุญาตส่งออกให้แล้วใครไปซื้อซึ่งจะดำเนินให้ทุกฉบับที่ขอมาว่าจะส่งคือส่งออกก็คือส่งกลับไปอะเนาะเขาไม่ซื้อเขาจะซื้ออะไรรู้เป็นสารพิษอะใครจะมาโง่ล่ะค่ะแม้ถ้าบริษัทผู้ผลิตจะไม่เอากลับเลยเอางี้ดีกว่าขายไปแล้วไม่รับคืนทีนี้เขายังไงเนี่ยส่งไปยังประเทศที่3นี่คือวิธีการที่ว่าเขาจะต้องส่งกลับไปเขาบอกว่าตอนนี้มีประมาณ60ฉบับเนี่ยประมาณ 2,900 ตันพี่โสก็มีเนี่ยแหละสารอะไรที่ว่านี้นะคะก็มาขอใบอนุญาตส่งออกก็เตรียมจะเซ็นให้แล้วก็ดีก็ดีนะนี่ก็ จะได้เห็นว่าคือเอาให้แบบคือหลักมันต้องแน่นๆอะหลักมันต้องมั่นๆว่าเฮ้ยเราจะเดินทางนี้แล้วอะไรที่ต้องแก้ก็แก้ไปใช่ไหมเขาบอก she is the only man in the cabinet in the cabinet นะเป็นชายชาตรีคนเดียวในท่ามกลางหมู่ชายทั้งหลายแหละที่เหลือก็เป็นชายเฟื่อยชายกระเบนเนี่ยมาชีแมนมากเลยอ่ะใช่ก็ชัดมากเป็นรัฐมนตรีที่ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่คนเดียวก็ใช่ไงคือจะแล้วแต่การที่ท่าทีเซอร์แซงออกอย่างนี้เลยนะก็ถือว่าโอเคอ่ะค่ะส่วนจิตใจความจริงอะไรก็แล้วแต่เราไม่ว่าถึงในเมื่อคุณกล้าแสดงออกอย่างนี้ไม่วอกแวกหวั่นไหวใช่ก็ชื่นชมเธออย่าเพิ่งเหนื่อยซะก่อนนะใช่เพราะว่าคุณมนัญญาเนี่ยไปทำอะไรทำแต่ว่าความต้านนี่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยสุดเธอก็มีแบ็กอยู่ก็คือเสี่ยหนูเสี่ยหนูใช่ไหมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอยู่ ใช่ไหมล่ะกระทรวงสาธารณสุขยังมีอยู่ใช่ไหมส่วนกระทรวงเกษตรนี่เลิกหวังค่ะนะอุตสาหกรรมเลิกหวังแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ตอนนี้ก็เป็นต้นต่อของความชั่วร้ายทั้งปวงในหลายนโยบาย1เหมืองทองคุณก็ไม่จัดการแถมท่าทีจะสูเอียเกียร์เสียสองเคมีเกษตรคุณก็มีท่าทีที่จะผ่อนปลน3คุณปล่อยโรงงานขยะพิษกระจายไอ้ที่นำเข้าขยะพิษเนี่ยนะกระจายไปทั่วทั้งหมดอยู่ภายในเขต EC ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมคุณผู้นำประเทศได้จัดการกวาดเรียบหมดแล้วให้ยกเลิกเว้นคุณทำอะไรก็ได้ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุณยกเลิกไปแล้ว
แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละไปออกกฎหมายให้กับออกใบอนุญาตให้พวกโรงงานโพแทช67ไปถ้าไม่มีเกลือสินเทาในพื้นดินทะลักออกมาสร้างความเสียหายดินในอีสานได้อีสานเค็มหมดมีทั้งขยะโรงงานพิษนะที่เป็นพันๆแห่งที่กระจายทั่วทั้ง EC ทั้งสมุทรสาครและบนพื้นที่อีสานเนี่ยแล้วสารพิษเคมีเกษตรอีกนะคือจริงๆงานจะเยอะมากเลยกระทรวงเนี้ยงานที่แบบว่าต้องขอถามหน่อยว่าผู้บริหารประเทศนี้จะทำให้บ้านเมืองแผ่นดินเป็นที่ย่อยยับอับปาคาเมืองเลยได้ไงทั้งเกษตรการเมืองเศรษฐกิจสังคมและศีลธรรมอ่ะค่ะโครงสร้างทั้งหมดอ่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกระทรวงเกษตรกระทรวงรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนอะมันสักครู่พี่โสบอกก็คือเป็นเนี่ยเดี๋ยวดูวันประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายรอบใกล้นี้ใกล้นี้27พฤศจิกายนนี้ก็จะมีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คือท่านนี้แหละจะเป็นประธานละแต่ว่าจริงๆคุณมนัญญาบอกว่าประธานเปลี่ยนแต่ว่ากรรมการน่าจะเป็นชุดเดิมเกือบทั้งหมดใช่อันนี้จะเป็นตัวที่เราจะเห็นได้ว่าท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นแนวไหนคือถ้ากรรมการไม่บกแบกนะถ้าคุณยืนเสียงแข็งอย่างเดิมนะโอเคแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปต้องถามคุณเปลี่ยนทำไมอ่ะคุณทำไมคุณเปลี่ยนเพราะอะไรมีปัญหาอะไรวันก่อนคุณโหวต yes วันนี้คุณบอกโหวต no เราถ้ากล้าเปลี่ยนนะอันนี้ก็ต้องให้เขาเลยนะอย่าลืมประเทศนี้นะเรื่องโครงสร้างศีลธรรมความดีไม่มีเหลือแล้วนะคือวันมันโกหกหน้าด้านๆลอยหูลอยตาโกหกล้านหน้าประชาชนทุกวันนี้นะโกงงาบกินคำโตแต่หากนะสามารถมากมันทำได้ทั้งนั้นประเทศนี้ใช่มันจะให้ย่อยยับขามือเลยอ่ะคราวนี้ก็ขนเงินนอกประเทศเก็บไว้นอกประเทศหมดเลยค่ะอ่ะเราเบรกดีกว่าค่ะพี่โสนะคะเบรกแรกเรายาวมากเลยนะเดี๋ยวกลับมาขำขันอีกรอบนึง ไปกระอักสารพิษกันแป๊บนึงขออภัยที่ขออภัยในความสุขทางอารมณ์นะจะไม่ดูใช่ใช่ความบันเทิงไปเยอะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาบันเทิงกันอีกครั้งนึงนะคะพักสักครู่นึงค่ะ